สมัยก่อนปู่ท่านเป็นนายพรานท่านชอบเล่าเรื่องการเข้าป่าให้ฟังเสมอและเล่าด้วยว่ามีเสือสมิงถ้าขึ้นบนห้างกลางป่าแล้วห้ามลงมาเด็ดขาดจนกว่าจะสว่างไม่ว่าจะมีใครมาเรียกก็ตามท่านว่าเสือสมิงมันสามารถแปลงร่างเป็นใครก็ได้เพื่อมาหลอกล่อให้พวกพรานตายใจลงจากนั่งร้านยิงสัตว์แล้วก็เขมือบเสียสิ้นเสือสมิงเป็นเสือลายพาดกลอนขนาดใหญ่หรือที่เรียกกันว่าเสือโคร่งที่เรียกว่าสมิงก็ด้วยมีวิญญาณคนตายเข้าสิงสถิตอยู่ในร่างของมันจึงกลายเป็นเสือปีศาจมันเป็นเสือที่ดุร้ายมากกินคนมานับไม่ถ้วนจนกลายเป็นเสือสมิงเจ้าเสือสมิงตัวนี้ยาวถึง8ศอกเดิมมันอยู่ในป่าลึกแถบจังหวัดเชียงใหม่ความดุร้ายของมันทวีความร้ายกาจยิ่งขึ้นถึงขนาดเข้ามาหากินในหมู่บ้านกินวัวกินควายของชาวบ้านแม้กระทั่งสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ไม่เว้นหมูเห็ดเป็ดไก่เป็นอาหารอโนชะของมันทั้งสิ้นชาวบ้านจึงพากันไปหาพรานเดี่ยวซึ่งมีบ้านอยู่ที่เชิงเขาในว่าพรานเดี่ยวเป็นพรานไสยศาสตร์ที่เก่งกล้านักไม่เคยหวาดกลัวพูดผีปีศาจเลยก็เห็นจะมีพรานวัยกลางคนคนนี้แหละที่จะรับมือกับเสือสมิงยาว8ศอกตัวนี้ได้พลานเดียวนิ่งอึ้งอยู่นานเขาหลับตาทำสมาธิอยู่ครู่หนึ่งจึงพูดกับผู้ใหญ่สันซึ่งนำชาวบ้านมาอีก3คนเพื่อยืนยันเรื่องนี้มันเป็นเสือที่ดุร้ายมากกินคนมากกว่า10คนแล้วทั้งผู้หญิงผู้ชายก็ตกเป็นเหยื่อของมันมีทางสู้บ้างไหมล่ะพลานเดียวผู้ใหญ่สันถามอย่างวิตกกังวลวัวควายของชาวบ้านมันลากมากินทุกคืนไม่หนำซ้ำปืนก็ยังยิงมันไม่เข้าอีกด้วยขอเวลาฉัน3วันก่อนแล้วกันนะผู้ใหญ่เขาตอบอย่างใช้ความคิดให้ฉันเตรียมตัวให้พร้อมซะก่อนแล้วฉันจะไปหาผู้ใหญ่ที่บ้านผู้ใหญ่รับทราบความยินดีและขอลากลับไปซึ่งก็จะกลับไปคอยพานเดี่ยวที่บ้านรอเวลาอีก3วันระหว่างนั้นเองเหมือนกับการท้าทายเจ้าเสือลายพาดกลอนก็ย่องมาในหมู่บ้านทุกคืนลากเอาควายของชาวบ้านไปกินโดยไม่มีใครกล้าขัดขวางมันเลยจนครบ3วันพลานเดียวจึงเดินทางเข้าหมู่บ้านมาหาผู้ใหญ่สันฉันเตรียมตัวมาเรียบร้อยแล้วพลานแน่ใจนะว่าจะยิงมันเข้าผู้ใหญ่สันถามด้วยความเป็นห่วงไอ้เสือตัวนี้ยิงไม่เข้านะแต่ฉันเสกลูกปืนมาแล้วทุกนัดรับรองว่ายิงเหมือนเข้าอย่างแน่ๆฉันต้องการคนร่วมทาง2คนรวมทั้งฉันจะเป็น3พวกเราจะออกไปตามล่ามันไม่ต้องรอให้มันเข้ามารอมันที่นี่ดีกว่าพ่อพรานผู้ใหญ่ขัดขานมันเข้ามาในหมู่บ้านทุกคืนจะเอาอย่างนั้นก็ได้แต่ฉันเชื่อว่ามันไม่มาแน่พลานเดี่ยวพูดอย่างมั่นใจเป็นอันว่าพลานเดี่ยวนอนพักอยู่ที่บ้านผู้ใหญ่สันถึง3วัน3คืนก็ไม่มีวี่แววของเสือสมิงที่จะย่างกลายเข้ามาอีกเลยคล้ายๆกับว่ามันจะรู้แกวว่าจะมีคนมาคอยดักฆ่ามันอยู่พรุ่งนี้เตรียมตัวเดินทางได้พลานเดี่ยวไม่รออีกต่อไปแล้วหาคนให้ฉันหรือยังฉันจะไปกับพรานแล้วมีลูกบ้านอีกคนนึงชื่อเจ้าหนุ่มมันอาสาจะไปด้วยไอ้นี่ไว้ใจได้กล้าหาญมากถึงวันรุ่งขึ้นคนทั้ง3ก็ออกเดินทางตัดเข้าป่าลึกทันทีทั้ง3คนมีลูกปืนซองไปคนละกระบอกปืนของพรานเดี่ยวเป็นปืนยิงทีละนัดเรียกว่าลูกโดดของผู้ใหญ่สันเป็นลูกซองแบบทันสมัยเรียกว่าลูกซอง5นัดส่วนนายหนุ่มนั้นใช้ปืนที่มีอนุภาพสูงคือปืนไรเฟลอย่าว่าแต่เสือ8ศอกตัวนี้เลยแม้แต่ช้างตัวใหญ่ๆเจอเข้านัดเดียวก็ต้องจอดแน่พลานเดียวพบรอยเสือตัวใหญ่เขาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นนี่ไงรอยเท้าของมันมันมุ่งเข้าป่าลึกเห็นทีพวกเราจะลำบากกันแล้วถึงไหนถึงกันนายหนุ่มซึ่งตัวใหญ่ราวกับยักษ์พูดเสียงห้าวต้องตามฆ่ามันให้ได้มันแสนรู้จริงๆพอรู้ว่าพลานตามล่ามันก็หนี
ทั้ง3คนเดินตัดเข้าป่าลึกจนถึงโป่งดินหรือดินโป่งแห่งหนึ่งพรานเดี่ยวก็หยุดเดินเราไปนั่งห้างกันบนต้นไม้นั่นเขาชี้ไปที่ต้นไม้ประดู่ใหญ่มันต้องมากินดินที่โป่งแน่ๆหลังจากทริปนั้นพวกเขาก็ช่วยกันทำห้างขึ้นไปบนต้นไม้สูงพอที่จะแน่ใจได้ว่าสัตว์ร้ายจะกระโจนขึ้นไปไม่ถึงจนกระทั่งค่ำลงทั้งสามจึงขึ้นไปบนห้างนั่งรอเวลาอยู่ตรงนั้นด้วยใจระทึกยังเดาไม่ถูกว่าสัตว์หรือมนุษย์จะเป็นผู้พิชิตถ้ามีสัตว์อื่นเข้ามากินดินอย่ายิงเป็นอันขาดพรานกำชับหนักแน่นถ้ามันได้ยินเสียงปืนมันจะไม่เข้ามาเลยทั้งสองคนรับปากอย่างแข็งขันรอเวลาจนเข้ายามดึกประมาณเที่ยงคืนเข้าไปแล้วมีสัตว์อื่นๆเข้ามากินดินหลายตัวแต่ไม่มีใครสนใจจนกระทั่งได้ยินเสียงคำรามสะท้านป่าฟังแล้วขนหัวลุกมันมาละเตรียมตัวไว้ผ่านกระซิบน้ำเสียงอดที่จะตื่นเต้นไม่ได้ทุกคนเงียบกริบดวงตาจ้องมองลงไปที่ดินโป่งอึดใจใหญ่เจ้าเสือลายพาดกลอนยาวขนาด8ศอกก็ย่างเยื้องเข้ามาอย่างน่าเกรงขามบังเอิญเป็นคืนเดือนหงายจึงมองเห็นตัวมันได้ถนัดแต่จู่ๆมันก็กระโจนหายเข้าไปในแนวไม้ไม่ย้อนกลับมาอีกมันหนีไปแล้วนายหนุ่มพึมพำอย่างผิดหวังมันฉลาดมากไอ้เสือกินคนตัวนี้ใจเย็นๆมันต้องย้อนกลับมาอีกแน่ๆผู้ใหญ่สันไม่พูดอะไรได้แต่ถอนหายใจเฮือกๆอย่างวิตกอีก2ชั่วโมงต่อมาไม่มีสัตว์ตัวใดมากินดินโป่งอีกทุกอย่างเต็มไปด้วยความเงียบบรรยากาศวังเวงไม่มีแม้แต่เสียงแมลงกลางคืนนอกจากเสียงหมาในเห่าหอนอยู่ไกลๆเท่านั้นทันใดนั้นทุกคนก็ได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือลั่นป่าช่วยด้วยช่วยด้วยเจ้าของเสียงวิ่งล้มลุกคลุกคลานเข้ามายังต้นประดู่ร่างโชกไปด้วยเลือดช่วยด้วยฉันถูกเสือกัดนายหนุ่มสะพายปืนที่หัวไหล่เตรียมจะลงจากห้างทันทีแต่พลานเดี่ยวเหนี่ยวหัวไหล่เอาไว้อย่าลงไปอย่านะนายหนุ่มสะบัดตัวหลุดจากเงื้อมมือที่จับไว้ลงจากห้างไปอย่างรวดเร็วพอเท้าถึงพื้นดินเท่านั้นร่างของชายหนุ่มที่โชกเลือดก็กลับกลายเป็นเสือสมิงมันกระโจนพวดพาดคาบนายหนุ่มผู้ชะตาขาดสะบัดร่างใหญ่เหมือนยักษ์ขึ้นไปบนหลังของมันแล้ววิ่งเตลิดเข้าป่าหายไปเสร็จมันไอ้หนุ่มเอ้ยผู้ใหญ่สันปลงออกมาด้วยน้ำเสียงสะอื้นพรานเดี่ยวกัดฟันด้วยความโกรธในหนุ่มที่ห้ามไม่ฟังแต่โกรธเสือร้ายที่เหมือนเจ้าเล่ห์นักเราจะทำยังไงกันดีผู้ใหญ่สันหันมาถามเราต้องอยู่ที่นี่แหละจะอยู่สักกี่วันก็ต้องอยู่มันต้องย้อนมาอีกคืนต่อไปพอได้ใจซะแล้วผู้ใหญ่สันอยู่กับพรานเดี่ยวกลางวันลงมาหาอาหารรับประทานกันพอตกค่ำก็ปีนขึ้นไปนั่งห้างตามเดิมเดือนยังหงายทอแสงแจ่มจรัสอยู่เหมือนคืนแรกทั้งสองเฝ้าคอยกันมาของมันด้วยความอดทนและมันก็มาจริงๆแต่ไม่ใช่เสือเป็นหญิงชราหลังโก่งคนหนึ่งเดินทอมทอมมาถึงต้นประดู่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าขาดรุงริ่งช่วยด้วยช่วยด้วยยายหนีเสือมาผู้ใหญ่หันไปสบตากับพรานเดี่ยวท่ามกลางแสงจันทร์พรานไม่พูดอะไรเลยเขาบรรจุลูกกระสุนลงอาคมเรียบร้อยแล้วจึงประทับปืนเล็งไปที่ร่างของหญิงชราผู้ใหญ่กลั้นใจหากเป็นคนจริงๆพลานเดี่ยวติดคุกแน่เปลี่ยงเสียงกระสุนลงอาคมเข้าตรงแสกหน้าของหญิงชราอย่างแม่นยำหญิงชรากระโจนตัวลอยขึ้นไปบนอากาศกลายเป็นเสือสมิงยาว8ศอกมันตกลงมายังพื้นดินสิ้นฤทธิ์จบชีวิตเหี้ยมของมันเสียทีและเราควรจะเรียกมันว่าเสือปีศาจมากกว่าหลังจากวันที่เสือตายก็ไม่มีข่าวคราวของเสือสมิงเข้ามากินสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านอีกเลยสำหรับศพนายหนุ่มได้เพียงกระดูกกลับมาบ้านมีทั้งดีใจและเสียใจพร้อมกันมันคุ้มค่าที่สุดแล้วที่เขาตายอย่างวีรบุรุษเพื่อช่วยขจัดสิ่งเลวร้ายให้แก่คนในหมู่บ้านและคนในละแวกอื่นด้วย